วัสดีค่ะมนุษย์เรารู้จักกัญชามาแต่โบราณนะคะปัจจุบันกัญชาก็เป็นพืชที่ฮอตฮิตค่ะแล้วก็หลายคนอยากจะรู้จักที่สุดในเวลานี้ซึ่งมีความแตกต่างกับกัญชงพืชเศรษฐกิจสำคัญอีกชนิดหนึ่งของเมืองไทยนะคะหากถามว่ากัญชงคืออะไรเราก็คงตอบได้ว่าคล้ายๆกับกัญชาแต่ว่าแม้ชื่อและรูปลักษณ์เนี่ยทั้งสองอย่างจะคล้ายคลึงกันแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะคะยังมีลักษณะทางกายภาพและคุณสมบัติที่แตกต่างกันให้เราสังเกตได้ค่ะวันนี้รายการ3นาทีกับราชบัณฑิตจะพาไปทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่ากัญชงกัญชาค่ะกัญชงและกัญชานี่จะเป็นพืชเศรษฐกิจแสนล้านในอนาคตหรือว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญตัวหนึ่งของประเทศไทยคนไทยเนี่ยจะเข้าใจคำว่ากัญชงและกัญชาเนี่ยผมคิดว่ายังน้อยมากโดยเฉพาะคำว่ากัญชงตามจริงนะกัญชงและกัญชาเนี่ยเป็นพืชทางพฤกษศาสตร์ชนิดเดียวกันกัญชงนี่คือคานาบิสซาติว่าซาติว่ากัญชานี่คานาบิสซาติว่าอินดิก้ารูปร่างลักษณะเนี่ยจะแยกกันเห็นชัดเลยที่ว่ากัญชงเนี่ยจะต้นสูงนะสูงถึง3เมตรขึ้นไปนะภายใน3เดือนเพราะว่าเราเอากัญชงเนี่ยมาใช้เป็นพืชเส้นใหญ่ทำเป็นทอผ้าทอกระเป๋าทำรองเท้าเป็นพืชอุตสาหกรรมกัญชาเนี่ยมีสาร THC ซึ่งเป็นสารที่ทำให้เกิดความเมาสารนี้จะมีมากกว่า 1% แต่กัญชงเนี่ยจะมีสาร CBD สารนี้จะเป็นจุดเด่นเลยแล้วมีสาร THC หรือว่าสารที่มีฤทธิ์ทำให้เมาเนี่ยน้อยมากมากกว่า 1% หรือถึง 0.3% อันนี้เนี่ยคือข้อแตกต่างที่ชัดเจนในอนาคตเนี่ยผมคิดว่ากัญชงเนี่ยเราจะสรุปได้เลยว่าไม่ใช่ยาเสพติดและเป็นพืชสมุนไพรที่แท้จริงปัจจุบันนี้การควบคุมการปลูกกัญชงและกัญชาขึ้นอยู่กับกฎหมายของแต่ละประเทศนะคะซึ่งจัดอยู่ในข้อยกเว้นที่แตกต่างกันแต่อย่างไรก็ตามภาครัฐยังคงมีมาตรการในการควบคุมการใช้กัญชาเพื่อความปลอดภัยและป้องกันการใช้ในทางที่ผิดค่ะแล้วพบกันใหม่กับรายการ3นาทีกับราชบัณฑิตสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะThank you.